สวัสดีค่ะไปยังไปยังทั้งคันเป็นมีซีดีเลยพี่ตุ๊กตามกระแสตามกระแสเลยมาครับสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ในหัวข้อไลท์อะค่ะคือจะเป็นเรื่องของทรงคลาสสิกเลยทรงฮอตทิตคือบ๊อบถุยบ๊อบถุยเทฉะนั้นอย่างเมื่อไลท์ที่แล้วอะค่ะพี่ตู่จะพูดถึงหมวดหมู่ของบ๊อบซึ่งลักษณะตัวบ๊อบถุยเทค่ะมันจะเป็นฐานตัว A ฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือกันเลยก็ได้ค่ะอย่างแรกนะครับวิธีนี้เป็นวิธีง่ายๆนะคะไม่น้องๆดูก็จะได้เข้าใจง่ายๆค่ะเดี๋ยวเราแบ่งฐานก่อนนะคะเมื่อคราวที่แล้วเราแบ่งเป็นฐานตรงนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นบ๊อบทุยเทงั้นเราแบ่งฐานเป็นตัว A เลยค่ะวันนี้พี่จะใช้วิธีการแบ่งแบบเดียวกันทั้งศีรษะนะคะหาฐานความยาวก่อนก็ได้ค่ะวิธีหากำหนดหาฐานความยาวนะคะใช้ช่อไกด์ไลน์ด้านหลังอะค่ะเป็นตัวกำหนดจากนั้นหวีผมนะคะในลักษณะเฉียงเพื่อกำหนดฐานความยาวค่ะเมื่อเราได้ฐานความยาวที่ต้องการแล้วนะคะให้ยกองศาเลยค่ะที่45เพื่อทำการไล่เราจะเห็นผมเริ่มไล่แล้วนะคะถ้าเราตัดไกด์ไลน์อะค่ะเห็นไกด์ไลน์ชัดนะคะเราจะทำงานได้เร็วเลยค่ะเราจะเห็นไกด์ไลน์ของการทำงานนะคะอ
ลองพัดเช็คดูนะคะสวัสดีคุณสจีวรรณาด้วยนะคะสวัสดีนะคะนี่ค่ะเราจะได้ฐานแล้วนะคะต่อไปชั้นที่2ค่ะที่2แบ่งเหมือนเดิมมั้ยครับพี่ตุ๊ใช่วันนี้พี่ให้ตัดให้ดูวิธีการตัดแบบว่าบ๊อบทุยที่แบบว่าไม่ต้องแบ่งซับซ้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทำง่ายๆเลยค่ะแล้วเขาก็จะทุยออกมาจริงๆเนี่ยค่ะจุดที่2จะเป็นจุดแบ็คพอยต์มาจุดของครึ่งหัวค่ะองศาที่เราใช้ก็45นะคะเพื่อทำให้ผมเกิดความทุยค่ะถามว่าถ้าเราตัดบ๊อบทุยเทเราแบ่งผมเป็นเส้นตรงได้ไหมก็ได้นะคะแต่วิธีการทำงานจะต้องเปลี่ยนไปอะค่ะแต่ถ้าเราแบ่งเส้นนี้ค่ะมันจะทำให้เราทำงานได้ง่ายค่ะรูปแบบทรงจะออกมาแบบชัดเจนนะคะในส่วนของฐานที่2นะคะองศาสำคัญนะคะในการยกตามฐานล่างเลยค่ะตัดตามไกด์ไลน์ค่ะเห็นไหมคะถ้าเราตัดตามไกด์ไลน์ค่ะมันจะมีไกด์ไลน์เห็นชัดเลยค่ะมันจะทำให้เราทำงานไม่ยากเลยค่ะเห็นไกด์ไลน์ไหมคะตัดตามไกด์ไลน์เลยค่ะเห็นไกด์ไลน์นะคะตัดตามไกด์ไลน์วิธีที่ทำให้ดูไกด์ไลน์แบบว่าให้ชัดขึ้นนะครับมีวิธีไหนบ้างแค่เราหวีผมให้เป็นระเบียบอะค่ะหมายถึงว่าเราต้องรู้วิธีการหวีผมด้วยนะคะว่าหวีผมยังไงแล้วก็จุดที่ผมจะต้องนิ่งอยู่ตรงไหนอะค่ะเราต้องคอนโทรลนิ้วเราด้วยอะค่ะนะคะเราจะเห็นไกด์ไลน์ชัดเจนเลยมันจะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนะคะคือต้องจำองศาที่เรายกมือใช่ไหมคะไม่ใช่แค่องศาค่ะตัวนิ้วด้วยน้องๆค่ะที่เริ่มตัดผมใหม่ๆอะค่ะส่วนใหญ่แล้วปัญหาของทุกคนที่จะมีเวลาการทำงานนะคะนั่นคือการที่หาไกด์ไลน์ไม่เจอพอหาไกด์ไลน์ไม่เจอปุ๊บเราก็จะถามมีความสุขว่าเราทำงานยากขึ้นการหวีผมเป็นระเบียบอะค่ะมันจะทำให้เราอะค่ะเห็นชัดเจนนะคะผมทุยอะค่ะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผม
ที่เขาเรียกว่าผมไล่องศาค่ะสี่ที่45ค่ะจะเกิดความทุยขึ้นเองตามธรรมชาติอะค่ะโดยไม่ต้องไปทำอะไรเขาค่ะได้แล้วเริ่มเห็นความทุยหรือยังคะพอชั้นต่อไปอะค่ะก็ไปที่จุดแบ่งอีกจากจุดท็อปจุดขวัญ นะคะมาจุดด้านหน้าให้เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านหน้านี่เป็นหนกคิ้วหรือว่าเป็นตัวคิ้วมันจะเป็นจุดฟอนต์ไซส์พอยต์อะค่ะจุดด้านหน้าถ้าจริงๆถ้าเทมากเทน้อยอะค่ะถ้าเราต้องการให้ผมเราเทมากๆอย่างเงี้ยค่ะจุดอาจจะต้องแหลมออกมาที่หางคิ้วแต่ถ้าไม่ต้องการเทมากก็อาจจะอยู่ที่หนกคิ้วก็ได้ค่ะแค่วิธีการแบ่งผมก็ไม่ยากแล้วอะค่ะแบ่งเป็นสามเหลี่ยมนะคะใช้เวลาตัดไม่นานเลยค่ะถ้าเราแบบนะถ้าเราใช้เส้นแบ่งแบบนี้นะคะหรือแนวแบ่งแบบนี้ตัดผมตามแนวแบ่งอะค่ะถ้าด้านข้างนะคะเราสามารถกำหนดหาความยาวได้ก่อนค่ะดึงผมกลับมานะคะผีผมกลับมาข้างหลังก่อนก็ได้นะคะเพื่อกำหนดความยาวด้านหน้าค่ะหลังจากนั้นกลับมายกองศาด้านหลังนะคะที่45เหมือนเดิมเลยค่ะถ้าคนไหนไม่ถนัดนะคะสามารถยืนได้เราก็จะเห็นองศาชัดเจนแนวแบ่งของผมนะคะต้องเป็นเส้นทะแยงเสมอเจอไกด์ไลน์ก็ตัดเลยค่ะThank you.
ดูเราจะได้ปลายผมบ๊อบทุยที่งุ้มด้วยนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วหนึ่งข้างมาทำอีกข้างนึงต่อนะคะตัดตามไกด์ไลน์เลยค่ะเช็คดูความเรียบร้อยนะคะโต๊ะค่ะชาร์หน้าทำไมต้องยกไปด้านหลังนะครับเมื่อผมมันต้องการเทอะค่ะเราต้องดึงกลับผมไปที่จุดใดจุดหนึ่งแต่ถ้าเราดึงมาด้านหน้าผมด้าผนหน้มามันก็จะไม่เทใช่แล้วค่ะตามแนวแบ่งเลยอะค่ะถ้าตัดผมตามแนวแบ่งอะค่ะจะง่ายพี่ถึงบอกว่าถ้าเราแบ่งผมเป็นเส้นตรงตัดได้ไหมตัดได้แต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของทิศทางของผมอะค่ะเข้ามาเกี่ยวด้วยแต่ว่านี่เราตัดตามแนวแบ่งของผมเลยค่ะเห็นไหมคะผมก็จะมีความเป็นเทรูปตัวเอคล้ายๆตัวเอที่พี่บอกคราวที่แล้วอะค่ะว่าผมบ๊อบคือยังไงก็ต้องเท่ากันฐานล่างฐานบนเสร็จแล้วค่ะช่อสุดท้ายเราตัดบ๊อบทุยนะคะบ๊อบเททุยฉะนั้นเราจะไล่45ทั้งหัวเลยค่ะพอมีไกด์ไลน์ตัดตามไกด์ไลน์อะค่ะจะง่ายครับ
เสร็จแล้วค่ะเป็นการตัดบ๊อบเทถุยที่ใช้เวลาไม่นานเลยนะคะในการตัดเปียกนะคะเพราะว่าหนึ่งพี่บอกแล้วว่ามันอยู่ที่เราแบ่งอะค่ะแล้วก็พอเราแบ่งได้ค่ะมันก็คือตัดตามแนวแบ่งเลยอะค่ะแล้วจะเป๋าดูทรงนะคะเราจะได้ก่อนก็ได้นะคะหรือว่าเราเป่าเสร็จแล้วเราจะเก็บทรงก็ได้อะค่ะพี่ให้เห็นข้างๆก่อนนะคะว่าผมจะมีความทุยแล้วก็เทแต่ว่าในรายละเอียดเดี๋ยวเราก็มาเก็บในรายละเอียดนะคะว่าอันนี้พี่จะได้ก่อนนะคะเวลาใดอะค่ะก็แบ่งตามทิศทางที่เราตัดเองค่ะจะง่ายThank you.
เราได้ดูทรงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือว่ามาเช็คในรายละเอียดนะคะดูที่ท้ายทอยก่อนเลยนะคะว่าท้ายทอยเป็นแบบไหนแล้วก็ใช้กรรไกรอะค่ะไม่ก็แบตเตอรี่เก็บได้เลยอะค่ะแต่งานนี้พี่จะใช้กรรไกรนะคะเก็บใช่ค่ะบางคนลูกค้ามีลายผมอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าบางคนต้องการความคมชัดมากๆค่ะก็ให้ใช้แบตเตอรี่นะคะในการเก็บก็ดูกำหนดชั้นเลยค่ะว่าอย่างที่พี่บอกนะคะว่าในตระกูลบ๊อบวอลลุ่มบ๊อบที่มีความพองความทุยอะค่ะเราจะไม่ค่อยแซกลึกเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเราเก็บลึกไปอะค่ะความเป็นวอลลุ่มหรือความทุยเขาจะหายให้เก็บที่ปลายเบาๆอะค่ะลูกค้าผมเส้นเล็กก็ตัดได้นะคะลักษณะทรงแบบนี้ค่ะจะทำให้ผมลูกค้ารู้สึกมีเนื้อผมเยอะขึ้นหรือว่าผมพองขึ้นนะคะส่วนใหญ่แล้วผมลักษณะแบบนี้ค่ะก็เหมาะกับลูกค้าที่ผมลักษณะเส้นเล็กบางเป่าก็ขึ้นทรงแล้วค่ะโอเคเราเก็บที่ฐานแล้วนะเราก็จะมาเก็บรายละเอียดข้างบนแล้วค่ะเราตัดแบบไหนเราก็เช็คแบบนั้นนะคะรูปทรงจะได้ไม่หายถ้าน้องๆคนไหนที่ถนัดฟันปลาค่ะใช้ฟันปลาก็ได้นะคะพี่จะสาธิตวิธีการใช้ให้ดูถ้าต้องการทำงานให้เร็วขึ้นนะคะเทคนิคของการลงนะคะมันแล้วก็เหมือนเราลงไล่ระดับผมเลยอะค่ะปลายเบาๆค่ะได้งานเหมือนกันแบ่งผมตามทิศทางเลยค่ะผมที่เขาขึ้นทุยเองอะค่ะเพราะว่าด้วยมุมลงศาที่45นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะดึงทิศทางไปทางเดียวกับที่เราตัดเปียกนะคะค่ะใครนะคะคุณธนงครับโอ้สวัสดีครับพี่ก้องแล้วก็คุณตุ๊กบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็คุณสวัสดีบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะพี่ก้องทุกคนเลยที่เข้ามาดูเป็นวิธีการตัดบ๊อบง่ายๆค่ะแลกเปลี่ยนกันให้น้องๆที่เป็นช่างใหม่ๆค่ะที่ยังไม่เข้าใจวิธีการตัดอ
เห็นไหมคะเวลาพี่ตัดเปียกยังไงเวลาพี่ตัดแห้งหรือว่าเท็กเจอร์แห้งอะค่ะพี่ก็จะเหมือนกับที่เราตัดเปียกชิ้นในแบบเดียวกันใช่ค่ะเพราะว่าถ้าน้องๆที่เพิ่งตัดอะค่ะไปเช็คไม่เข้าใจปุ๊บเนี่ยบางทีทรงที่เราตัดมาดีๆที่มันเทมันก็จะหายค่ะไม่ถึงทรงเปลี่ยนใช่ทรงมันก็จะเปลี่ยนทำไมเราตัดแล้วมันหายทีนี้ถ้าเราเบื่อความจำเจของแบบว่าทำไมเราแบบผมพวกนี้มันมีลูกเล่นได้อีกอะค่ะอันนี้พี่ให้ดูก่อนนะคะเราไปไล่เสร็จแล้วก็จะเห็นความทุยแล้วค่ะทีนี้หนาบางอยู่ที่เราแล้วค่ะทีนี้พี่กำลังจะให้ดูว่าถ้าในความเป็นแฟชั่นแล้วค่ะถ้าเราเบื่อความจำเจหรือว่าอยากมีสไตล์สร้างสไตล์ให้กับลูกค้าค่ะก็คือว่าอาจจะแบบว่าถ้าลูกค้าปัดได้ข้างใดข้างหนึ่งอะค่ะก็คือให้ทัดหูหรือว่าตัดข้างหนึ่งสั้นข้างหนึ่งยาวก็ได้ค่ะเรื่องของพวกนี้มันเป็นแฟชั่นแล้วอะค่ะมันไม่มีข้อกําหนดแล้วว่าจะต้องเป็นรูปแบบนี้แต่ว่าเมนหลักของทรงพวกนี้ค่ะคือหนึ่งหัวใจสําคัญของทรงพวกเททุยหรือผมทุยนะคะความทุยของผมต้องชัดเจนนะคะความทุยของผมต้องชัดเจนขึ้นมาแล้วก็ข้างหน้าก็ต้องมีความยาวเนี่ยค่ะในหมวดหมู่ของเททุยนะคะถ้าเข้ากันก็จะเป็นบ๊อบมันก็เป็นบ๊อบทุยอะค่ะมันไม่มีคำว่าเทตัดได้ไหมได้ค่ะพอตัดเราไปเราก็จะเป็นบ๊อบทุยเนี่ยค่ะถ้าเรามองว่าตรงไหนหนาตรงไหนไม่ยังเป็นมีน้ำหนักอยู่อย่างเงี้ยค่ะเป็นก้อนเป็นขอบอยู่แล้วก็แต่งได้ค่ะแต่ว่าทิศทางการแต่งหรือการดึงอะค่ะก็ต้องดึงผมกลับมาเหมือนกันนะคะแต่งผมให้เกิดความโค้งมุนได้นะคะอย่างที่พี่บอกค่ะข้อดีของปัจจัยโค้งของวาเลนเต้ค่ะมันจะมีความโค้งอะค่ะฉะนั้นพี่จะกำหนดมุมหรือขอบผมได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะนะคะเห็นความโค้งชัดคมของปลายผมไหมคะวันนี้พี่จะไม่หนีบนะคะเพราะว่าผมทรงเขาได้ของเขาอยู่แล้วค่ะพี่ได้แล้วเขาก็ได้ความทูอยู่แล้วเนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะไม่ยากเลยวันนี้ผมเป็นวิธีการตัดบ๊อบเททุยที่ง่ายๆด้วยการแบ่งให้ถูกจังหวะของเขาอะค่ะถูกตำแหน่งของการแบ่งแล้วก็การดึงผมมันจะสวยได้ค่ะหรือว่าเราเจอไกด์ไลน์หรือทำให้เราทำงานได้ง่ายค่ะเราต้องหวีผมให้เรียบเรียงเส้นให้เป็นระเบียบของการทำงานนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้เห็นไหมคะจะมีรูปทรงของเขาขึ้นมาเลยเรียกพี่ดำก็จำวิธีการแบ่งได้ครับใช่ค่ะมันเป็นการแบ่งที่แบบว่าตามแนวของทรงเลยอะค่ะไม่ต้องไปแบ่งให้ซับซ้อนในผมชอบนี่ก็คือเราแบ่งโดยวิธีเดียวคือตัวใช่ตัว A ค่ะตัว A เนาะใช่ค่ะว่ามีความแน่ใช่ค่ะแต่ว่าบางถ้าใครเคยแบบเรียนหรือว่าเคยเห็นบางที่เขาก็จะแบ่งเป็นเส้นตรงหรือว่ามีเทคนิคการแบ่งพี่บอกว่าทรงผมมันก็เกิดจากการแบ่งแต่ว่าจะแบ่งแบบไหนให้เราทำงานได้ง่ายอะค่ะเสร็จแล้วค่ะที่เหลือก็คือเป็นเทคนิคส่วนตัวของแต่ละคนแล้วที่จะไปตกแต่งยังไงมองดูว่าสวยหรือไม่สวยหรือว่าพอแค่นี้อยากไม่บางอยากไม่แบบคืออย่างที่พี่บอกค่ะว่าผมลักษณะของทรงนี้ค่ะมันจะบางไม่ได้เพราะว่าเขาสิ่งที่เขาต้องการคือความทุยอะค่ะนี่เราก็มาได้ย้ำนิดนึงนะคะทรงนี้ก็เป็นทรงฮอตฮิตตลอดกาลละค่ะมันเป็นทรงที่ทุกคนต้องเคยเจอแน่ๆคือทุกคนอยากตัดอะค่ะครั้งหนึ่งก็เคยต้องเคยต้องตัดอะค่ะนี่พี่จะตัวใช้ตัวเซตนะคะอันนี้พี่ตุ๋นเลือกใช้เป็นตัวอะไรปอมเมดของบาร์เบอร์เบนทำไมถึงใช้ตัวนี้คือมันจะเพิ่มความเงาด้วยแล้วมันก็ทำให้ผมอยู่ทรงเลยอะค่ะ
ถ้าแว็กด้านมันก็จะดูผมด้านๆนะคะเห็นไหมคะผมจะขึ้นคอนทรีชัดเจนนะคะนี่ค่ะอยู่ในหมวดของบ๊อบเอไลน์ค่ะเททุยทัดหูก็ได้ค่ะถ้าทัดหูอะค่ะแต่ตัวนี้ไม่หูคุณตุ๊กบนตัวมีหูอะค่ะคุณตุ๊กคนนี้ไม่มีหูไม่ทัดเนี่ยค่ะถ้าเราทัดนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบพี่ตุ๊กเอามือออกกันเนี่ยค่ะเห็นคอนเซ็ปต์ก็คือตรงนี้ทุยแล้วก็ตรงนี้เทนึกไหมคะแต่ถ้าสมมติว่าเราเอาตรงนี้ออกสั้นนะคะก็ได้แล้วแต่คนชอบแต่ว่าจริงๆแล้วตรงนี้เราต้องไปประยุกต์ใช้ตามรูปหน้าของลูกค้าค่ะคือหนึ่งเราตัดอย่างนี้ไปถ้าสมมติว่าลูกค้าบอกว่ามันยาวไปหรือไม่สวยเราก็ไปเอาความยาวส่วนข้างหน้าออกแต่ถ้าเราไปตัดในส่วนข้างหน้าก่อนแล้วอะค่ะเวลาทัดออกมาหรือเวลาลูกค้าแบบทัดออกมาแล้วทำไมไม่สวยไม่รับกับรูปหน้าฉะนั้นงานนะคะคือให้ดูภาพโดยรวมก่อนนี่เราก็จะได้ผมทุยแล้วค่ะทุยเทเลยค่ะเหมือนในรูปอะค่ะจะคล้ายๆกันแต่ว่าด้วยคุณตุ๊กเราไม่ได้ทำไฮไลท์อะค่ะก็เลยเห็นไม่ชัดง่ายไหมคะวันนี้เร็วเลยหนึ่งอยู่ที่การแบ่งผมอะค่ะหนึ่งถ้าเราแม่นในเรื่องของการแบ่งผมแม่นในเรื่องขององศาในการตัดรู้วิธีการตัดนะคะผมเทคือจะใช้เวลาเร็วมากแต่ก็คือข้อดีของเขาก็คือว่าลูกค้าไปเป่าดูแลเองที่บ้านได้ง่ายเลยค่ะเพราะว่าการตัดด้วยลักษณะองศาค่ะมันจะทำให้ผมอ่ะเป็นระเบียบแต่ว่าคือน้องๆแค่ว่าวันนี้พี่ฝากไว้แค่ว่าเวลาเราตัดผมอะค่ะพยายามต้องหาไกด์ไลน์ให้เจอถ้าเราหาไกด์ไลน์ให้เจอค่ะมันก็จะทำให้งานเราอะค่ะเร็วขึ้นค่ะมันคือเราก็จะแบบตัวเราก็จะงงตัวเราเองด้วยอะค่ะค่ะวันนี้พี่ตุ๊กขอฝากไลฟ์ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วไงเดี๋ยวไลฟ์หน้าเจอกันอีกค่ะว่าจะเป็นทรงอะไรโอเคนะคะเนี่ยค่ะถ้าดูด้านข้างเห็นไหมคะก็จะเห็นความทุยของผมเดี๋ยวว่าท่านใดนะครับที่อยากให้พี่ตุ๊กตัดผมทรงไหนให้ดูนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับสมัครได้ขอเป็นนางแบบได้นะคะสมัครขอเป็นนางแบบได้พี่ก็อยากตัดผมจริงให้ดูใช่ค่ะถ้าเราใช้นางแบบจริงๆอ่ะมันจะเห็นใช่ค่ะชัดกว่าติดต่อได้เลยค่ะเพราะว่าใจก็อยากตัดผมคนจริงให้ดูอะค่ะจริงๆทั้งได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะคะค่ะเพราะอย่างที่บอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเนาะใช่ค่ะเราจะรับทำเคมีไม่ได้ใช่ค่ะสามารถตัดได้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องหาวิธีการที่แบบว่าทำให้รับลูกค้าดีเยอะขึ้นเนาะได้ค่ะใช่แต่ว่าการตัดผมก็เป็นส่วนหนึ่งอะค่ะข้างหน้านี่อย่างที่พี่ตู่บอกนะคะว่าเอาออกก็ได้หรือไม่ออกก็ได้คือสมมติว่าลูกค้าคิดว่ามันยาวไปก็สามารถตัดออกได้คือมันอยู่ที่รูปหน้าด้วยอะค่ะเพราะบางทีตรงเนี้ยค่ะจะเป็นมุมสำคัญเลยค่ะคือสมมติถ้าลูกค้าบางคนหน้ากลมอะค่ะมีแก้มอย่างเงี้ยค่ะการมีอย่างเงี้ยคือจะทำให้หน้าเขาดูเรียวดูสวยขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าลูกค้าหน้าเรียวอยู่แล้วค่ะก็คืออาจจะแบบถ้ามีตรงนี้ก็อาจจะดูเรียวเข้าไปอีกตรงนี้พี่ถึงละไว้คือตรงนี้ไม่ใช่พี่ตัดสินใจแต่ว่าอยู่ที่ตัวช่างเองค่ะเป็นคนที่ตัดสินใจกับลูกค้าฉะนั้นเวลาพี่ทำงานหรือว่าสอนน้องๆค่ะจะไม่ฟิกว่าคุณต้องตัดประมาณนี้นะหรือแบบนี้แต่พี่จะบอกว่า1เอาไปปรับใช้ในการทำงานรูปหน้าลูกค้าสำคัญที่สุดกับเส้นผมของลูกค้าสำคัญที่สุดตรงเนี้ยต้องเป็นตัวคุณไม่ใช่ตัวพี่แต่วันนี้มันเป็นงานของพี่คือพี่ก็มีเหตุผลในการทำงานคืออยากให้รู้ว่าถ้าวันนี้เราตัดตรงนี้ออกไปก็ทำได้อยู่ที่ลูกหน้าของลูกค้าค่ะเราเป็นช่างอาคาก็คือแลกเปลี่ยนกันเรียนรู้แล้วก็มีอะไรก็ติชมได้ค่ะอย่างที่บอกนะคะที่ต้องโอ๊ตฝากไว้ถ้าใครสนใจจะมาเรียนแบบให้พี่ยินดีนะคะเราจะได้แลกเปลี่ยนเพื่อนๆดูได้ว่าเวลาตัดผมจริงๆแล้วเป็นยังไงเพราะว่าเวลาพี่รับลูกค้าหรือทำงานนะคะก็ตัดแบบนี้เลยยังไงฝากขอบคุณทุกๆคนไว้ด้วยนะคะไว้เจอกันไลฟ์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ